รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้เราจะมาเปิดมุมมองในเรื่องของใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งพบเห็นได้ตามถนนหนทางทั่วไปรวมถึงในการจัดกิจกรรมต่างๆแทบทุกกิจกรรมซึ่งวันหนึ่งเมื่อหมดวาระการใช้งานแล้วพวกมันก็จะถูกทิ้งให้เป็นขยะชิ้นน้อยใหญ่จำนวนมากมายมหาศาลนั่นก็คือพวกป้ายไวนิลขนาดต่างๆนั่นเองครับน้อยคนที่จะคิดต่อว่าพวกมันถูกนำไปกำจัดยังไงหรือเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรได้อีกนอกจากกลายเป็นที่บังแดดวันนี้เราจึงเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อหาคำตอบนี้ด้วยกันกับเรื่องราวเล็กๆของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งพยายามนำขยะป้ายไวนิลกลับมาแปลงร่างให้กลายเป็นของที่มีประโยชน์ได้อีกครั้งอะไรที่จุดประกายให้คุณเก่งสนใจการจัดการปัญหาขยะในชุมชนและไอเดียในการลดขยะไวนิลโดยเอามาทำเป็นกระเป๋าแบบนี้มีที่มาอย่างไรบ้างครับเวลาฝนตกทุกครั้งเนี่ยน้ำก็มักจะท่วมเราก็ท่วมซ้ำซากท่วมเป็นประจำหน้าฝนที่ไรท่วมตลอดทั้งที่เขาก็ขุดลอกคูคลองกันสม่ำเสมอนะฮะปรากฏว่าปัญหาหลักๆคือถุงพลาสติกแล้วทีนี้เราใช้ถุงพลาสติกต่อวันต่อคนนะครับในพื้นที่จังหวัดก็หลายตันแล้วมันก็บ้านนั้นบ้านนี้ทิ้งแล้วก็ไหลมากลายไปอุดตันท่อน้ำก็ฝนตกมามันไม่มีที่ออกมันก็ท่วมทำให้พี่น้องประชาชนได้รับผลเดือดร้อนก็ที่ผ่านมาเขาก็มีการจัดการแยกขยะเวลาทิ้งก็รณรงค์ให้แยกขยะซึ่งหลายหน่วยงานเขาก็รณรงค์แล้วก็ส่งเสริมกับการแยกขยะพลาสติกขยะกระป๋องขยะขวดก็แยกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเศรษฐีรวมทั้งตัวผมเราก็จึงเกิดแนวคิดว่าเอาล่ะเราจะเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นที่ครอบครัวของเราว่าเราจะไปร้านสะดวกซื้อเราจะไปตลาดเราจะใช้ภาชนะของเราเองคันจะให้เราสารตะกร้าคนรุ่นใหม่ทำให้เป็นผมก็ทำให้เป็นฉะนั้นบริบทของชุมชนเมืองของคนรุ่นใหม่ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋าที่ใช้ส่วนตัวนั่นทำให้เราคิดได้ว่ามันมีวัสดุประเภทนึงเป็นเรียกว่าป้ายไวนิลเป็นวัสดุที่ดีมากๆอีกทั้งเมื่อก่อนหน้านั้นเราสกรีนไม่เป็นนะครับเห็นเขาทิ้งครับเห็นเขาทิ้งเราก็เลยเอาป้ายไวนิลที่เขาทิ้งที่เขาปริ้นเสียครับมาเย็บแล้วมันสวยมากโดยพื้นเพเรามีอาชีพตัดเย็บกระเป๋าอยู่แล้วนะครับวัตถุดิบเริ่มแรกก็จะเป็นเขาเรียกว่าผ้าแคนวาสผ้าเวสต์พอยต์แล้วก็ผ้า600 ดีผ้า300 ดีซึ่งมีหลายประเภทมากเรานำเข้าผ้าเราซื้อผ้าจากเจ้านั้นเจ้านี้มามันเกิดการใช้พลังงานฉะนั้นผมอยากจะลดห่วงโซ่ตรงนั้นไปเราไม่เอาวัสดุประเภทอื่นๆซึ่งแน่นอนล่ะเราต้องไปซื้อพอเราไปซื้อเขาขายได้เขาหมดเขาก็ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ซึ่งมันทำให้เกิดการใช้พลังงานในส่วนที่เขาสร้างวัสดุนั้นขึ้นมาในส่วนของเรามองเห็นสิ่งรอบข้างของเราซึ่งมันเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามากเหลือเกินเรามองเห็นเราจึงหยิบวัสดุประเภทนั้นมาขึ้นรูปตัดเย็บเป็นกระเป๋าเพื่อใช้ตัวเราและใช้ในครอบครัวซึ่งเรามองว่าจากสิ่งไร้ค่าเราเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองใช้ความตั้งใจใช้สติปัญญาใช้2 มือที่เรามีสร้างสรรค์ผลงานออกมามันคือนวัตกรรมมันคือคุณค่าอย่างมากแล้วมันเป็นความตั้งใจอย่างสูงที่เราทำสิ่งนี้เพื่อมอบให้เขาครับจากการตัดเย็บกระเป๋าจากไวนิลเพื่อใช้เองในครอบครัวขยายกลายมาเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับเริ่มแรกเดิมทีเราทำของเราอยู่แล้วเราก็ทำเองตัดเองเย็บเองในโรงงานเล็กๆเราก็ทำแล้วก็ประสบความสำเร็จมีออเดอร์คำสั่งซื้อคนที่มาทำงานกับผมหลายๆคนเขาอยากทำอย่างมั่นคงอยากทำแบบสม่ำเสมอไม่อยากที่จะต้อง
หยุดงานเพราะมันคือรายได้มันคือลมหายใจในการต่อชีวิตเขาและครอบครัวก็เลยมองว่าถ้าเราจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจและเราเปลี่ยนจากโรงงานเล็กๆเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เราเปิดโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้คนที่ทำให้เป็นเราสอนให้คนที่ทำเป็นอยู่แล้วเราจ่ายงานให้เอางานกับเราไปทำเสร็จแล้ว1สัปดาห์2สัปดาห์หรือในระยะเวลากี่วันก็ช่างส่งงานเราปุ๊บเราก็จะจ่ายเงินให้เขาโดยทันทีซึ่งพอโมเดลนี้เกิดขึ้นก็เกิดเสียงตอบรับมากมายซึ่งตอนนี้กำลังเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ใกล้ๆลดการแออัดที่จะต้องเข้าไปทำงานพื้นที่ในเมืองช่วงหน้าเราจะได้เห็นขั้นตอนวิธีการทำกระเป๋าจากป้ายไวนิลที่ไม่ใช้แล้วเริ่มกันตั้งแต่ตามไปดูวิธีปลดไวนิลจากโครงป้ายข้างทางกันเลยครับใครที่สนใจไอเดียนี้ติดตามชมไปด้วยกันนะครับริมถนนวิภาวดีรังสิตระยะที่1และระยะที่2ถือเป็นโครงการสำคัญของกรมทางหลวงในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเขตเมืองรวมถึงบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงหน้าฝนโดยขณะนี้การดำเนินงานระยะที่1ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนระยะที่2อยู่ระหว่างการดำเนินงานมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่แยกดินแดงถึงคลองรังสิตประยูรศักดิ์ระยะทาง 24.8 กิโลเมตรแบ่งการก่อสร้างเป็น3ตอนโดยตอนที่1และ2จะมีการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณคูน้ำฝั่งขาเข้าและขาออกพร้อมก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าราวกันตกศาลาทางหลวงและปรับปรุงภูมิทัศน์2ข้างทางพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงช่องทางจักรยานเชื่อมต่อพื้นที่ชุมชนกับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนตอนที่3จะมีการก่อสร้างบ่อดันบ่อรับระบบดันท่อลอดใต้ดินใต้ผิวทางคู่ขนานและสถานีสูบน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าและเพื่อให้การก่อสร้างดังกล่าวเกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดกรมทางหลวงจะเปิดหน้า งานเท่าที่จำเป็นและจะปูผิวทางในช่วงกลางคืน4ทุ่มถึงตี5ของทุกวันซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าร้อยละ 24.29 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2564เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตอย่างยั่งยืนลดปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ